ให้พยานไปผืนหนึ่งงั้นก็เข้ายกเครื่องได้2คันแล้วก็ถูกหวยลูกก็ถูกกันหมดเลยทั้งครอบครัวเลยอ่ะเองกันทั้งบ้านน่ะนี่ก็เลยเดี๋ยวมาอีกรอบก็เลยนัดพาลูกมาหมดทุกคนเลยเจอบก็ย้อนเจิมนี่ถึงเฮงเฮงเลยโอ้จังนั่งทบยุงโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทบยุงแล้วปังเลยมาจากโคราชครับนี่ครั้งที่2ครั้งแรกมาเขามาขออาจารย์มาขอว่าทำไมถึงไม่มีงานเลยขอของดีพาจัดก็เลยให้ของดีไปให้พยานไปผืนหนึ่งเอาไปเลยเดี๋ยวทำไม่หยุดงั้นก็เข้ายกเครื่องได้2คันแล้วก็ถูกหวยทั้งบรรทัดกระทู้เป็นอันเดียวกันลูกกระทู้กันหมดเลยทั้งครอบครัวเลยอ่ะเองกันทั้งบ้านน่ะมีโชคจริงเลยนี่ก็เลยเดี๋ยวมาอีกรอบก็เลยนัดพาลูกมาหมดทุกคนเลยก็จะจุดประทัดใหม่อีกรอบนึงเพื่ออยากจะมีโชคว่าจะช่วยท่านสร้างศาลาเรือสร้างห้องน้ำนี่แหละได้ทุกคนไปแล้วแต่บุญวาสนามันทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้เลยนี่ลูกเขาขายของก็เลยบอกให้ลูกมาทำบุญซะแล้วก็มาทำบุญแล้วก็ขอพ่อแก่พอรับถือพ่อแก่อยู่แล้วไงเจิมเจิมก็ย้อนเจิมเลยถึงเฮงไงเฮงเลยโอ้จังนั่งทบยุงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทบยุงแล้วปังเลยผมว่ามันไม่ใช่งมงายนะมันเป็นการเสริมดวงเปิดดวงให้เราจากที่เราอะไรที่มันติดขัดเขาว่าพระอาจารย์ก็เลยจะทำให้มันดวงดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปงมงายอยู่แต่พวกนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ความเชื่อเราขยันทำงานขยันทำมาหากินไม่ใช่ว่ารอโชคชะตาไม่ใช่นะพี่น้องที่ยังไม่เคยมานะครับวัดทรัพย์ตะคอมาลองดูครับมาลองดูสักครั้งหนึ่งเผื่อจะมีโชคลาภเหมือนผมและครอบครัวเดี๋ยวจะไปจุดประทัดก่อนแล้วจะมาถ่ายรูปให้ดู